ครับคลิปนี้เรามาดูรีวิวการแจกกล่องของมือถือ A9 2020กันนะครับตัวนี้เป็นมือถือ Oppo นะครับตัวนี้สเปคก็ถือว่าจัดมาหนักเลยทีเดียวนะครับราคาเปิดตัวนี้อยู่ 8,900 นะครับตัวนี้ผมได้มาอยู่ที่ 6,409 บาทนะครับจากออเดอร์ที่สั่งใน Shopee นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับตัวนี้แกะออกมาปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะน่าจะเป็นเคสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเคสข้างในเป็นยังไงตัวนี้เป็นเคสใสนะครับมีเข็มจิ้มด้วยนะครับตัวนี้เข็มจิ้มส่วนตัวนี้น่าจะเป็นคู่มือนะครับคู่มือทำเป็นลักษณะแผ่นใหญ่นะครับสามารถผือออกได้นะครับเนี่ยแต่น้องให้คนนะครับที่จะอ่านตัวนี้โอเคภาพจะไปเหมือนเดิมตัวนี้เป็นเคสใสนะครับเคสใสที่แถมมาก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นเคสใสที่แถมมานะครับทีนี้เรามาดูตัวเครื่องครับนี่ตัวเครื่องนะครับฟ้าตัวนี้ด้านหลังเป็นสีเขียวนะครับที่สีเขียวเข้มนะครับตัวนี้มันห่อหุ้มด้วยพลาสติกนะครับดึงไม่ออกเดี๋ยวขอดูด้านข้างหน่อยมีล็อกไหมมันติดไปด้านข้างโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันตัวนี้นะครับร้านเขาแจ้งมาว่าเขาจะทำการเปิดเครื่องเพื่อแอคทีฟเครื่องก่อนนะครับแสดงว่าตอนนี้เปิดขึ้นมาน่าจะเข้าสู่การใช้งานได้เลยเนี่ยไม่ได้เซตค่าเลยนะครับร้านเขาทำการเซตค่ามาเรียบร้อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวหลังจากทำการแกะกล่องรีวิวตัวนี้เสร็จนะครับผมจะทำการรีเซ็ตเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการเขาใส่ข้อมูลอะไรในเครื่องมานะครับเนี่ยตัวนี้ A9 2020ตัวนี้ขนาดหน้าจอ 6.25 นิ้วนะครับกล้องหลัง4ตัวนะตัวนี้นะ48ล้าน1ตัว8ล้าน1ตัว2ล้าน1ตัวแล้วก็อีก2ล้าน1ตัวนะครับเป็นกล้อง4นะครับ48กล้องหลักนะครับ8ล้านแล้วก็2ล้านอีก2ตัวนะครับตัวนี้ CPU Qualcomm Snapdragon 665นะครับ 2.0 นะครับ Android 9ตัวนี้นะครับที่สำคัญเลยตัวนี้ RAM 8นะครับความจำ 128GB นะครับแบตเตอรี่ 5,000 เลยนะถือว่าหนักเลยทีเดียวนะครับที่จัดมาตัวนี้จะเอามาใช้ในการอัดคลิปนะครับต่อไปเวลาดูคลิปก็จะได้ชัดเลยทีนี้นะครับผมจะนำมาทำเป็นตัวช่วยในการถ่ายคลิปดูจากสเปคแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับเวลาเรากดเข้าไปดู Android ก็กดย้ำที่ตัว Android นะครับเนี่ยจะเข้าสู่ Android ให้ดูนะครับโอเคทีนี้ตัวนี้ก็หน้าตาถือว่าสวยนะครับทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในกล่องว่ามีอะไรอีกนะครับติดแถมติดฟิล์มกระจกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับจากร้านเนาะนะครับทีนี้ข้างในกล่องมีอะไรบ้างอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์หัวชาร์จรุ่นนี้น่าจะเป็นฟาสต์ชาร์เจอร์หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมตัวนี้เป็นสายชาร์จสายชาร์จเป็นไทป์ C นะครับเป็นไทป์ C สายชาร์จเป็นลักษณะไทป์ C ตอนนี้ไทป์ C นี่จะใช้ใน iPhone รุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางยุโรปเนี่ยเขาจะให้ iPhone เนี่ยหยุดทำลักษณะสายแบบเดิมแล้วจะต้องใช้เป็นสาย Type-C ทั้งหมดนะครับดังนั้นมือถือรุ่นใหม่ถ้าจะให้ดีก็คือถ้าท่านได้ Type-C มาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยสายชาร์จจะเป็น Type-C ทั้งหมดนะตอนนี้เป็นหูฟังนะครับหูฟังที่แถมมานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในกล่องก็มีแค่3อย่างนะครับตัวนี้เราไม่ได้ตั้งค่าเครื่องเลยนะครับเพราะว่าร้านเขาตั้งค่ามาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองกล้องหน่อยโอ้กล้องเขาถือว่าชัดแจ๋วนะตัวนี้กล้อง48ล้านนะครับกล้องหลัง48ล้านนะครับตอบสนองได้เร็วมากนะตัวนี้แรม8นะครับ CPU Snapdragon 665 665อัตราหน้าจอนะครับ720 x 6600นะ 6.5 นิ้วนะครับโอเค